คยทำรีวิวกันไว้นานแล้วนะครับกับไมโครเมก้ารุ่น V30 ที่เป็นไมช็อตกันสำหรับติดหัวกล้องนะครับก่อนหน้านี้ครับเคยได้มารีวิวนะฮะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยผมใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายรายการนะก็เลยไม่ได้เอามาใช้อย่างจริงจังครับตอนนี้ก็เลยต้องสั่งตัวใหม่มานะครับเหมือนเดิมนะครับโคเมก้า V30 ครับแต่ตัวนี้เนี่ยสั่งมาจากเมืองจีนราคาถูกลงครับพร้อมแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะได้ไมโครเมก้าราคาประหยัดแบบนี้ครับสามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพคือมันส่งมาจากเมืองจีนครับดังนั้นเนี่ยกล่องมันจะค่อนข้างเย็นเลยนะแต่ว่าของข้างในก็คงไม่ได้มีปัญหานะผมไม่มีปัญหากับการที่เวลาส่งของมาทางไกลแล้วกล่องเย็นนะครับเพราะว่าถ้าของข้างในเนี่ยไม่ได้แตกหักเสียหายใช้งานได้เนี่ยโอเคเลยอ่ะตอนนี้ก็แกะกล่องออกมานะครับจริงๆอ่ะบอกไว้เลยว่าเคยรีวิวมาแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนจำหน่ายไทยนะซึ่งตัวนั้นเนี่ยเข้ามาเนี่ยของจะครบมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยสั่งมาจากเมืองจีนนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะคงมีค่าจริงไม่จริงเดี๋ยวมาลองใช้ดูดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับติดกับกล้อง DSLR กล้องมิเรียนเลสได้หมดเลยนะลักษณะเป็นช็อตกันนะครับจริงแล้วไม่เหมือนครับไม่เหมือนกับตัว V30 ที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้นะตัวนั้นเนี่ยจะด้านบนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มปรับเฮิร์ตอะไรที่มากกว่านี้นะนี่ตัวนี้เนี่ยมีแค่สลับเป็นสมาร์ทโฟนกับกล้อง DSLR เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ที่ผมกำลังคุยกับคุณผู้ชมอยู่เนี่ยเป็นกล้องเสียบกับไมค์ลาวาเลียนะไมค์หนีบปกเสื้อแบบตัวนี้นะครับของโคมิก้าเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวผมขอถอดไมค์ออกก่อนนี่ถอดไมค์ออกเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นเสียงจากไมค์หัวกล้องตรงๆเลยนะครับเสียงจากไมค์หัวกล้องก็จะประมาณนี้แหละนะอันนี้เป็นกล้อง Canon EOS M50 นะครับเดี๋ยวผมลองเอาไมค์โคมิก้าตัวนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับชอบมากคือมันติดกับฮอตชูได้ครับนี่เรียบร้อยนะครับใช้ได้ไหมนี่ก็เป็นเสียงจากไมช็อตกันโคมิก้า V30 ครับตัวนี้ที่สั่งมาจากเมืองจีนนะก็บอกเลยครับงานมันไม่เหมือนกับตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายจริงๆในเมืองไทยครับแต่ว่าราคามันก็ย่อมเยาวมากๆเลยนะตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าคุณภาพการทำงานเป็นยังไงนะครับอ่ะเนี่ยครับตอนนี้คือเอาไมค์มาลองแบบนี้เลยนะจริงๆพวกไมช็อตกันอาจจะต้องห่างๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าเราเอาไมค์ตัวนี้ไปไว้กับลมนะอันนี้ผมอยู่ใกล้พัดลมเลยนะครับอันนี้คือเสียงลมปึ๊บนี่ถ้าเรามีเสียงลมอยู่นะครับเสียงลมเข้ามาด้วยแล้วเราพูดด้วยจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าเกิดมีเสียงลมนะครับเป็นไงปึ๊บหมุนๆอ่ะให้ลมเป่าหลังด้วยนะครับนะครับได้ยินไหมครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบไมค์นะครับเสียงที่ได้จากไมค์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะชอบไม่ชอบก็ลองตัดสินใจกันเองนะครับบังจูฮึใช่หรอ อ้าวได้ข่าววันนี้จะพาไปกินอาหารอิตาเลียนอ้าวนี่วันนี้ร้านเดอะแท็บอุดรนะคะร้านนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับแยกสนามบินค่ะตอนนี้เราวิ่งอยู่เส้นรอบนอกนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกล้วยอยู่แถวๆแยกทางเข้าสนามบินค่ะอยู่ที่ร้านเดอะอุดรแท็บนะคะร้านนี้นะคะมีอาหารน่าทานเยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะมีพิพิธภัณฑ์เบียร์ให้เราเลือกดูเลือกชมด้วยค่ะไมโครเมก้า V30 ตัวนี้ครับให้อิสระกับการทำงานเหมาะกับงานวิดีโอไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นกล้อง DSLR หรือจะเอาไปไลฟ์สดจัดชุดแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับคุณภาพเสียงก็ตามที่รีวิวให้ได้ฟังกันไปแล้วนะครับใครถูกใจก็ไปสั่งกันเองได้เลยนะอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ